จังหวัดตรังก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนแห่งความรักก็คือจังหวัดตรังเราจะจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรนะครับซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่25นะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้จัดเพราะว่าเรามีสถานการณ์โควิดนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็ปรับรูปแบบนะครับในเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมซึ่งปีนี้เนี่ยมีคู่รักที่จะมาร่วมกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทรของเราที่ทะเลตรังเนี่ยจำนวน14คู่นะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้เนี่ยเราได้มีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในการพิจารณาในการจัดกิจกรรมแบบ New Normal ซึ่งในทุกกิจกรรมเนี่ยก็มีมาตรการในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเรื่องของการเว้นระยะห่างหรือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มรวมถึงคู่บ่าวสาวก็ต้องได้รับการตรวจ RT-PCR แล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนก็จะมีการตรวจ ATK ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่13 14นะครับแล้วก็15เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทรที่เราให้คู่บ่าวสาวมาร่วมกิจกรรมในจังหวัดตรังซึ่งมีการประชุมเตรียมงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังเทศบาลนครตรังรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการในด้านของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องกราบเรียนว่าในปีนี้เนี่ยเรามีการประดับตกแต่งไฟนะครับในเมืองเทศบาลนครตรังที่จุดหอนาฬิกาที่จะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับจะถ่ายรูปสำหรับคู่รักไม่ว่าจะเป็นคู่รักกันครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงที่มาเที่ยวนะครับเรียนว่าในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะครับคู่รักหรือว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับถ้าคิดถึงความรักจะต้องมาที่จังหวัดตรังครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทรซึ่งเรียกว่าปีนี้เนี่ยจะเพิ่มจุดเช็คอินนะครับให้กับคนที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดตรังได้เกิดความประทับใจนะครับซึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรนะครับที่จะนำคู่บ่าวสาวลงไปจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ปล่อยคู่บ่าวสาวลงไปที่หินก้อนเดียวที่บริเวณที่หน้าถ้ำมรกตในการที่จะประกอบพิธีวิวาห์ใต้สมุทรครับจะส่งผลดีกับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังไหมครับเราคิดว่าในปีนี้เนี่ยนอกจากที่จะให้ผู้บ่าวสาวมาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของเอกชนในการที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการเราแต่งสีชมพูทั้งเมืองนะครับในวันที่13 14 15แล้วก็มีร้านอาหารร่วมในกิจกรรมแล้วก็มีจุดเช็คอินที่รอต้อนรับนะครับคู่บ่าวสาวหรือคนที่เป็นแฟนกันนะครับก็คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มที่จังหวัดตรังในเดือนแห่งความรักนะครับก็คิดว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ครับ